อย่ารอจนถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือที่หัวหน้าใช้เพื่อรับรู้สภาพการทำงานและทบทวนเป้าหมายของลูกน้องแต่คุณคงทราบดีอยู่แล้วว่าการประเมินปีละครั้งสองครั้งไม่อาจช่วยให้เราติดตามเป็นความเป็นไปต่างๆได้อย่างทันท่วงทีในเดือนตุลาคม2007ผมและทีมงานได้สำรวจความคิดเห็นของพนักงานบริษัทจำนวน679คนพบว่า 79% ของผู้ถูกประเมินมองว่าการประเมินเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และอยากให้มีการประเมินบ่อยกว่าที่เป็นอยู่ตัวส่วนใหญ่จะให้ผลว่าอยากให้หัวหน้ารู้จักลูกน้องมากขึ้นไม่ใช่แค่ในทักษะการทำงานแต่รวมถึงความสามารถอื่นๆที่พวกเขายังไม่เคยมีโอกาสได้แสดงให้เห็นอีกด้วยต่อไปนี้คือการแสดงความคิดเห็นของคนที่มองว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานมีประโยชน์ครับเป็นโอกาสที่จะได้พูดในเรื่องที่ปกติพูดไม่ได้ช่วยมองเห็นเป้าหมายอย่างชัดเจนได้ตรวจสอบความคืบหน้าของงานที่ทำและได้วิเคราะห์สถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่สามารถนำคำติชมมาปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้กลับมาทำผลงานให้ได้ดีดังเดิมได้รู้ว่าเป้าหมายของตัวเองสอดคล้องกับเป้าหมายของหัวหน้าหรือไม่และสามารถวางแผนการทำงานต่อไปได้ทำให้เข้าใจชัดเจนว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรและจะต้องทำอย่างไรต่อไปบ้างซึ่งช่วยการทำงานครั้งต่อไปได้ง่ายขึ้นมองเห็นแนวทางการจัดลำดับความสำคัญของงานและการแก้ไขปัญหาได้รู้ผลการประเมินที่ตรงไปตรงมาเป็นโอกาสที่จะได้พูดกับหัวหน้าจริงๆว่าแล้วคิดอย่างไรเกี่ยวกับงานและเป้าหมายของตัวเองทำให้เชื่อใจกันและกันมากขึ้นได้รู้อย่างแน่ชัดว่านโยบายของบริษัทกับเป้าหมายของตัวเองสอดคล้องกันหรือไม่การพูดคุยและร่วมมือกันเดินหน้าไปสู่เป้าหมายช่วยให้มีแรงจูงใจมากขึ้นเมื่อมีเป้าหมายชัดเจนการพัฒนาทักษะที่จำเป็นก็ดูเป็นไปได้มากขึ้นการเปิดใจพูดคุยกับคนอื่นช่วยให้จัดระเบียบความคิดของตัวเองได้ทั้งยังช่วยให้รู้สึกรับผิดชอบต่องานมากขึ้นด้วยแต่หลายคนก็บอกว่าการประเมินไร้ประโยชน์พร้อมทั้งให้ผลว่าหัวหน้าเอาแต่พูดถึงความคิดของตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวไม่ค่อยได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพราะหัวหน้าไม่ดูเรื่องงานที่ลูกน้องรับผิดชอบเลยงานที่ทำมีประโยชน์อยู่และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงจะประเมินไปก็ไม่มีทางที่ตั้งเป้าหมายและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงได้จุดประสงค์ของการประเมินดูไม่ชัดเจนเวลาส่วนใหญ่เลยหมดไปกับการนั่งคุยเรื่องสัพเพเหระการประเมินมักจะให้ความสำคัญเรื่องเร่งด่วนเฉพาะหน้ามากกว่าเป้าหมายระยะยาวไม่กล้าพูดเรื่องที่คิดออกไปตรงๆเพราะผู้ประเมินมีผลต่อการพิจารณาเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆการประเมินปีละ2ครั้งจึงจะมีประโยชน์เพียงแค่ชั่วคราวสุดท้ายก็ต้องพึ่งตัวเองอยู่ดีให้ความสำคัญกับการประเมินและความคืบหน้าของงานที่ทำอยู่เท่านั้นแต่ไม่มีคำแนะนำว่าจะทำอย่างไรในอนาคตทั้งที่เป้าหมายในการทำงานยังไม่ชัดเจนแต่หัวหน้ากลับตัดสินใจว่าจะให้ทำอะไรต่อไปไม่มีการนำความคิดเห็นจากการประเมินไปปรับใช้ให้เห็นผลทั่วทางองค์กรไม่เข้าใจว่าการพูดคุยกันแบบนี้เกี่ยวข้องกับการประเมินอย่างไรถ้าหัวหน้ารู้จักใช้การประเมินให้ถูกต้องมันก็จะกลายเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการทำความรู้จักลูกน้องแต่ถึงจะทรงประสิทธิภาพแค่ไหนการประเมินปีละครั้งหรือ2ครั้งก็น้อยเกินกว่าจะสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องได้ยิ่งไปกว่านั้นหากหัวหน้าสังเกตเห็นความผิดปกติของลูกน้องเอาตอนประเมินทุกอย่างมักจะสายเกินแก้แล้วช่วงเวลา3เดือนครึ่งปีหรือ1ปีที่เป็นว่างไประหว่างการประเมินแต่ละครั้งทำให้หัวหน้าไม่รู้ชีวิตในตอนนี้ของลูกน้องเลยหากหัวหน้าไม่รู้เกี่ยวกับชีวิตและงานของลูกน้องตอนนี้องค์กรก็ย่อมไม่มีทางเติบโตได้อย่างรวดเร็วอันที่จริงแล้วผมเคยได้ยินหลายคนพูดว่าการสื่อสารพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันนั้นสำคัญกว่าการประเมินแค่ครั้งเดียวดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าการสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอคือสิ่งจำเป็นทั้งองค์กรจะเดินหน้าไปพร้อมกันได้ก็ต่อเมื่อมีการสื่อสารพูดคุยกันเป็นประจำไม่ใช่ปีละครั้งสองครั้งกับเวลาแค่ครั้งละ1ชั่วโมงถ้าลองเอาเวลา60นาทีนั้นมาแบ่งเป็นการพูดคุย20ครั้งครั้งละ3นาทีและจังหวะพูดคุยกันให้ได้สม่ำเสมอในระหว่างการทำงานคุณจะพบว่ามันมีประสิทธิภาพมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่หัวหน้าควรทำคือคุยกับลูกน้องในเรื่อง